มาถึงหนึ่งเรื่องนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยนะคะสำหรับภาพยนตร์นะคะเป็นรอบสื่อมวลชนค่ะอย่างโฮมเซนั่นเองนะคะเป็นผลงานใหม่จากค่ายหนังอารมณ์ดีอย่าง GDH ค่ะนำทีมโดยพี่โอภาคภูมิวงภูมินักเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับนะคะแล้วก็เหล่านักแสดงนำของเรื่องไม่ว่าจะเป็นพี่ปีเตอร์นพชัยนะน้องเจมส์ธีรดลแล้วก็น้องเชอร์ปางอารีกุลนะคะแล้วก็ร่วมด้วยผองเพื่อนจากโปรเจกต์9 by 9นักแสดงจากค่าย GDH ค่ะแล้วก็สมาชิก BNK48 รุ่น1แล้วก็รุ่น2ที่มาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะมากเลยค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะหนาแน่นไปด้วยแฟนหนังของ GDH นะคะโดยเฉพาะเหล่าโอตะค่ะที่เดินทางมาให้กำลังใจกับตันเชอร์อย่างน้องเชอร์ปาง BNK48 กันอย่างคับคั่งเลยนะคะซึ่งการพูดคุยกันบนเวทีเนี่ยก็ดูเก๋เพราะว่าเขาได้น้องนักเรียนมานั่งสแตนเชียร์บนเวทีนะคะแล้วก็เป็นการเห็นแบ็คดรอปด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมเป็นการแปลอักษรเป็นคำถามของนักแสดงบนเวทีไปเลยเก๋มากเพราะว่าไม่เคยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการแบบว่ารอบสื่อมวลชนหรือประกาศอะไรแบบนี้มาก่อนอันนี้ก็ถือเป็นกิมมิคเล็กๆบนเวทีแล้วน่ารักมากและดีมากจริงๆนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะน้องเชอร์ปรางเองนะคะเจ้าตัวก็มาในชุดเกาะอกที่ดูโตขึ้นจนหลายคนเนี่ยก็มองว่าปรับลุคให้ดูโตกว่าเดิมหรือเปล่ารวมทั้งค่ะผลงานการแสดงที่แว่วมาว่าทาง GDH เองกำลังมีโปรเจกต์ต่อเนื่องเลยเป็นซีรีส์ให้สาวๆวง BNK48 ได้ทำงานด้วยกันแต่ว่าจะเป็นแนวไหนนะคะแล้วก็เปิดเผยได้แค่ไหนไปฟังจากน้องเชอร์กันเลยค่ะก็เรียกว่าเหมาะกับบทบาทอีกอันหนึ่งที่เชอร์ทำเป็นนักแสดงด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้แตกต่างกับตอนที่อยู่ในวงนิดนึงว่าเราก็ยังอยู่ในวงนะเราก็มีลุคแบบนึงแต่อันนี้คือสำหรับการแสดงกับภาพยนตร์ค่ะใช่ค่ะทั้งสไตลิสต์ของทางบริษัทเองแล้วก็ทาง GDH เองก็ช่วยเลือกในฝั่งนี้ด้วยอย่างเขามีลิมิตในการแต่งตัวยังเขาดูความเหมาะสมค่ะแล้วก็ความสวยงามของชุดแล้วก็ความเหมาะสมของแต่ละงานก็มีเขินบ้างค่ะแต่รู้สึกว่าก็โอเคนะเพราะวันนี้ก็มีแบบมีภาพคุมเป็นอีกกฎแบบนึงที่เราไม่ได้ใช่ในกับวันเรื่องวันเยียค่ะซึ่งก็เป็นงานร่วมกันระหว่าง GDH กับ BNK48 โดยตรงก็คือจะมีน้องๆอีก8คนก็คือรวมแล้ว8คนมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งก็เป็นแนวใหม่สำหรับเชอร์อีกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะไม่รู้จะได้บทแบบไหนบ้างรู้สึกดีใจค่ะครั้งนี้มาไม่ได้โดดเดี่ยวแล้ว มีน้องๆมาเป็นเพื่อนแล้วค่ะดีใจแล้วก็หวังว่าจะสนุกสนานกับการทำงานในครั้งนี้แล้วก็ทุกคนจะเติบโตไปพร้อมกันค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นใบเบิกทางที่ใหญ่มากสำหรับเชอร์เพราะว่าเจอความหลากหลายของบทมากๆแล้วก็การทำงานที่เรียกว่าจับทาง GH ก็เป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นและดีใจมากๆที่พี่โอเลือกเชอร์มาเพราะแค่เห็นรูปเชอร์หรือว่าวิดีโอเชอร์สุดดีใจน่าดูมากนะน่าดูมากก็รวมไปถึงเทรลเลอร์ที่เราได้ดูแล้วก็วันนั้นที่มีการมานั่งพูดคุยกับพี่โอภาคภูมิแล้วก็รวมถึงน้องเชอร์เนี่ยในรายการของเราเนี่ยคือเอาจริงๆมันเป็นมิติใหม่ของภาพยนตร์ไทยจริงๆนะกับการถ่ายแบบเทรลเลอร์แบบนี้ภาพแบบนี้พล็อตแบบนี้อยากจะให้ไปดูแล้วก็เปิดใจให้กับหนังไทยเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครที่ว่างวันนี้เข้าโรงแล้ววันแรกแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้นะคะกับภาพยนตร์เรื่องโฮมสเตย์นั่นเองค่ะ